โพสต์เดียวครับกระจายทุกวงการว่ายน้ำวิ่งกีฬาเทนนิสเอวีติงต่างๆครับแชร์โพสต์อดีตทีมชาติคนนี้ครับก่อนแข่งกับพี่จะบอกว่าเอ้ยคืนนี้ดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะๆนะกินอาหารที่มีประโยชน์เช้าได้ใช้พลังงานเอามาช่วงบ่ายได้บอกพี่ผมจะกินโจ๊กผมยังตังค์ไม่พอเลยพี่ต้องกินข้าวด้วยกันอ่ะมื้อเย็นทุกมื้อพี่รับผิดชอบนี่เงินที่แบบสำรองของพี่ไว้อ่ะเนี่ยเมียรู้แล้วทีเนี้ยแล้วเมียรู้มาไปคอมเมนต์บอลได้แต่ละวันละ 8,000 เออนั่นแหละนะนี่คือชีวิตจริงๆนะเว้ยที่พี่พูดว่าไม่เคยเจอกับตัวเองอ่ะเออแล้วสุดท้ายอ่ะแม่งจะเลิกทำฟุตบอลแล้วมันก็ยังมาเป็นอย่างเงี้ยก็หลักๆเลยเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรมากนอกจากเรื่องของการทวงตังค์ไม่ใช่คือผมบอกเลยนะผมพูดนะผมพูดเลยหลักๆเลยคือถ้าจะวัดว่าความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของไทยนะในวงการไทยนะเราบอกเลยว่าคนที่มีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นคนที่แบบอยู่ในกระแสล่าสุดเลยคือโค้ชจุ่นนะผมมั่นใจว่าไม่มีใครเกินนี้แน่นอนโพสต์เดียวครับกระจายทุกวงการว่ายน้ำวิ่งกีฬาเทนนิสเอวีติงต่างๆครับแชร์โพสต์อดีตทีมชาติคนนี้ครับผมบอกเลยครับนี่คืออินฟลูเอนเซอร์เขาต้องเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีวะจริงๆนะไม่อยากโพสเฟซบุ๊กนะนิสัยอ่ะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะมันหนึ่งครบปีมันจะกลับมาเรื่องไม่ดีพี่ก็ลบไปแล้วพี่ก็ลบเอาดิไม่ทันละไม่ทันลบไม่ทันละมันลบไม่ได้มันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์แถมแบบสื่อเสือก็เอาไปเล่นด้วยมาแล้วจริงนะเลือกแอร์ไทม์คือพี่จุ่นก็เลือกดึกแล้วนะดึกถึงดึกมากเลยนะผมเห็นคือห้าทุ่มแล้วนะโอ้โหยังขนาดนั้นอ่ะก็ได้กินข้าวตอนนั้นพอดีนั่งกินข้าวตั้งคำถามตัวเองแล้วพี่มาตกกระจายผมว่ามันไปไกลมากเลยอ่ะมันไปทุกวงการมาที่ตู่บอกเลยนะน้องเดลมาเล่าบอกป้าไปหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยเราก็ตกใจเราบอกป้าโพสแค่แล้วไม่ได้ใส่เสื้อเกษตรนะแต่ไม่ได้โพสว่าเกษตร FC เลยนะแค่กินข้าวคือที่ยังงงว่าเออเฮ้ยมีนักกีฬานักว่ายน้ำนักบาสมาหมดอ่ะมาหมดอ่ะมาหมดเขาล้อมาในแท็กมาเต็มเลยบอกเออจริงๆทุกคนเจอปัญหาไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้พูดแค่ไม่ใช่2เดือนนะพี่ของผม3เดือนเลยเยอะกว่าพี่บางคนบอกมี2ปีนะเห็นอยู่ไอ้นี่เงินเก็บมันคือตู่ให้ว่านักกีฬาไอ้บอลให้ว่านักกีฬามันต้องดูแลตัวเองใช่พี่คือจะให้คุณภาพ performance ดีอ่ะมันต้องมีการดูแลที่ดีจากเรื่องของรายได้ถูกเล่าให้ฟังก่อนได้มั้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนแคปหน้าเลยแคปหน้าเลยมีไม้แล้วมีไม้เท้าความก่อนแล้วกันก่อนที่พี่มารับงานเกษตรอ่ะช่วง2เดือนก่อนต่อยพี่โย่งอ่ะนะครับพี่ก็พูดกับทางคนที่ติดต่อมาบอกว่าเอ้ยพี่เองเนี่ยพี่ทำฟุตบอลเนี่ยพี่ห่วงอย่างเดียวห่วงเรื่องการจัดการพี่ก็บอกว่างั้นอย่างนี้แล้วกันก่อนที่ผมจะไปรับงาน2เดือนเนี่ยผมขอรับเงินก่อนล่วงหน้าเพื่อให้สบายใจในการทำงานด้วยความไม่ต้องมานั่งทวงหรือว่ามานั่งรอเงินเดือนอย่างเงี้ยอันนั้นคือในช่วงของเลทสองใช่ปีที่แล้วใช่พี่ก็โปรเทคตัวเองก่อนเพราะพี่รู้ว่าทีมแต่ละทีมมีปัญหาเรื่องนี้พี่ก็โปรเทคในการทำงานของพี่พี่ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วพอทุกอย่างมันสำเร็จลุล่วงไปมันจบไปฤดูกาลที่ผ่านมาพอเริ่มฤดูกาลใหม่เนี่ยก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาเลยพี่ก็บอกว่าโอเคท่านประธานเองรองประธานเองพี่ซีเป็นคนที่ดูแลเรื่องเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าปีนี้เขารับบัดเจ็ตอยู่ที่เดือนละ1.6 ล้านได้ทีมเราสำหรับมีเงินที่จะใช้จ่ายอย่างนี้เราเริ่มเร็วก่อนเลยเราจะป้องกันการผิดพลาดเขาก็เริ่มวางแผนการจัดการทีมก็คือ1.6 ล้านต่อเดือนอันนี้เป็นมาตรฐานเลยใช่ครับสามารถเบิกจ่ายได้เขาไหวในเรื่องของการจัดการทีมเท่านี้แล้วก็บอกว่าโอเคครับพี่ยินดีครับผมก็มีทีมงาน10คนที่น้องๆนักกีฬาไอ้น้องๆสตาฟโค้ช10คนนักฟุตบอล30คน40คน40ชีวิตเนี่ยอยู่ในล้าน6แล้วไม่ยอดมันได้ใช่ก็คือเราช่วยกันในเรื่องของหาเงินตัวผู้เล่นที่เลทนี้ราคานี้เพื่อให้มันเดินไปเราก็เลยช่วงปีสั้นก็เริ่มมีปัญหาเห็นเราก็บอกเฮ้ยพี่ครับเอ้ยตอนนี้เด็กเงินยังไม่ได้เลยครับเขาบอกเอ้ยรอไปก่อนนะพอดีว่าช่วงนี้บริษัทเองมีปัญหาเงินขาดสภาพคล่องเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรครับเราก็เริ่มมองแล้วโอเคอาจจะเข้ามาให้เด็กก่อน 50% ช่วงปีสั้นเราก็เฮ้ยทีมก็อาจจะขาดสภาพคล่องสองหมื่นเหลือสปอนเซอร์ไม่เข้าแล้วก็การจัดการของลีกที2ก็มีปัญหาก็รู้อยู่แล้วสปอนเซอร์ทุกคนก็รู้เราก็ช่วยกันพอเดินเข้ามานัดแรกเราก็เริ่มเอ้ยมันเงินเข้ามา 30% อืมเฮ้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวต่างชาติที่เข้ามาก็ถามว่า 20,000 เหลือ 6,000 แล้วคิดดูสตาฟพี่เงินเดือน 20,000 เงี้ยได้ 30% 6,000 เด็กมันอยู่ไม่ได้หรอกคํานึงอ่ะพี่พูดกับน้องอ่ะคือก่อนแข่งกับพี่จะบอกว่าเอ้ยคืนนี้ดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะๆนะกินอาหารที่มีประโยชน์เช้าได้ใช้พลังงานเอามาช่วงบ่ายได้บอกพี่ผมจะกินโจ๊กผมยังตังค์ไม่พอเลยคือเราต้องดูแลน้องๆทั้ง40ชีวิตอ่ะเราเป็นหัวหน้าผู้สอนเราก็ต้องดูแลน้องเอ้ยคนไหนไม่มีก็บอกพี่แม้ทั้งทีมงานสตาฟ10คนเนี่ยพี่ต้องกินข้าวด้วยกันอ่ะมื้อเย็นทุกมื้อพี่รับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อคุณคิดดู
จ่ายเดือนวันอะตกวันละประมาณ 1,500-2,000 อะที่ต้องจ่ายอะเพื่อให้น้องสตาฟได้กินข้าวเอออย่างน้อยมันก็เออดูแลมันไปคนละ50บาทเนี่ย40คน 2,000 โอ้ยใช่ใช่แม้ว่าพี่นี่คือ50บาทนะวันไหนที่มันทำงานหนักเรากลัวว่าเอ้ยมันจะไม่มีอะไรเข้าไปทดเชยมันสั่งไก่ย่างมา10ตัวตัวละ150บาทอะข้าวเหนียวอีกนี่เดี๋ยวเขาหาว่าพี่พูดดีเข้าตัวหรือเปล่าไม่ไม่คือถ้าเด็กน้องๆนักฟุตบอลอ่ะหรือว่าทีมงานที่อยู่พี่อ่ะเข้ามาโพสได้เลยพี่พูดความจริงกับพี่เลยพี่จุนบอกมึงดูสลิปกูไหมใช่ใช่ดูสลิปกูทำซาวทำเป็นเสียงพระเอกในละครเออครับคือนี่พวกแกรู้ไหมฉันน่ะจ่ายเงินวันละ 2,000 ซื้อไก่มาให้เด็กกินน่ะแกยังทำอย่างงี้กับฉันอีกเหรอมันเป็นลักษณะว่าทุกวันนี้เราฉันเนี่ยไม่มีข้าวจะกินเลยเหรอปวดอยากให้ทีมมันเดินได้อยากให้ทีมไม่มีปัญหาแล้วพี่พูดกับน้องๆทุกคนว่าห้ามใครโพสต์ห้ามว่าสโมสรองค์กรนี่คือองค์กรที่ว่าได้คนเดียวคือพี่บอกเลยว่าไม่ต้องบอกว่าไอตอนนั้นน่ะมันก็เพิ่งเริ่มปัญหาถูกมั้ยพี่ใช่มันเริ่มมีปัญหามาแล้วแต่เราก็พยายามโปรเทคว่าเอ้ยอย่างน้อยอ่ะอยากให้ผู้ใหญ่เข้ามาบอกเราสักหน่อยว่ากำหนดเมื่อไหร่ยังไงเราขอแค่นี้เองคือแม้มันจะได้เห็นว่าเมื่อไหร่คนที่ติดต่อเราเองอ่ะเขาก็ไม่ได้เคยเข้ามาคุยกับเราบอลแข่งเสร็จไม่มีใครเข้ามาคุยกับเด็กเด็กก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยพี่จุนทำไมไม่ผู้จัดการทีมไม่เข้ามาคุยกับเราเลยทุกคนเดินไปหมดแล้วคำนึงที่พี่บอกพี่ต้องเอาเงินอ่ะสำรองจ่ายเพื่อให้ทีมเดินได้พี่จ่ายไปประมาณแสนกว่าบาทอ่ะเงินที่พี่ไปอัดรายการมาตะเกียพูดถึงไก่10ตัวเนี่ยยังไม่เท่าไอ้แสนก็ว่าใช่คือที่แซ่จริงๆอ่ะเอออย่างน้อยก็มีข้าวกินวะถึงแม้เงินจะไม่อ่อย2เดือนอ่ะแต่เงินพี่จ่ายให้น้องไปอ่ะอย่างน้อยให้มันเดินไปก่อนเออแล้ววันเนี้ยพี่ก็โอเคทางผู้ใหญ่ก็คุยกับทางสตาร์ทแล้วก็การความเป็นก่อนถึงวันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยพี่คิดอะไรอยู่พี่ถึงเอาวะกูต้องบอกให้ทุกคนรู้แล้วน้อยใจคนน้อยใจหลังแข่งเสร็จอ่ะเราก็เห็นเออโอเคประธานก็มาท่านเขาก็มากันมาเขาก็มากันแต่พอแข่งเสร็จอ่ะไม่มีใครเข้ามาหาเราอ่ะคือเราก็รู้สึกน้อยใจนะน้อยใจถามว่าไอ้เหี้ยอายุ50แล้วกูก็ครึ่งชีวิตแล้วอ่ะแก่แล้วอ่ะไม่เป็นไรครับพี่เรายังมี BBTV ของเราผมมั่นใจ BBTV ของเราจ่ายเงินตรงเนี่ยเงินน่ะที่หามาทั้งหมดอ่ะไม่บอกเมียเลยเก็บไว้เนี่ยไว้ใช้ตัวเองเนี่ยแต่สุดท้ายอ่ะมาดูเงินในบัญชีตอนนี้เหลืออยู่900กว่าบาทเลยแบบว่าเก็บไว้ใช้ต่อโอ้ยแบบนี้บางครั้งมันก็แบบระดับอดีตทีมชาติพี่หิวแล้วไม่ได้900เหรอไม่พี่แยกก่อนเว้ยเงินที่พี่ไว้ใช้อ่ะเพื่อแบบไว้เอ้ยกินนู่นกินนี่อันนี้ที่เงินฟรีเงินฟรีที่แบบไม่ไปยุ่งไปแตะกับเงินที่ใช้รายเดือนเนี่ยนี่เงินที่แบบสำรองของพี่ไว้อ่ะเนี่ยเมียรู้แล้วทีเนี้ยแล้วเมียรู้ว่ามันคอมเมนต์บอลได้แต่ละวันละ 8,000 เออนั่นแหละนะพี่หาเงินหลายๆทางทำอะคาเดมี่เพื่อให้มีเงินเข้ามาวันนี้พี่จุนมาไลฟ์เอาเงินไปเลี้ยงข้าวนักบอลเนี่ยคนไทยจริงๆวันนั้นไปเตะบอลให้โมอ่ะเบียร์ห้ามใช้ห้ามจ่ายช้านะเบียร์ไปเตะบอลให้โมอ่ะตอน 4:00 นเตะบอลให้โมเสร็จครึ่งนึงแล้วกลับมาซ้อมกับน้องๆแล้วบอกว่าเอ้ยวันนี้พี่ได้มา 5,000 ไว้เดี๋ยวไปกินอะไรกันพี่แม่งมีความสุขมากเลยไปหาเงินมาปุ๊บเลี้ยงน้องเลยเออนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำอ่ะแม้กระทั่งที่บอกเอ้ยทุกวันนี้แม่งคิดอย่างเดียวว่าทำไงก็ได้ว่าจะดูแลมันยังไงให้มันเดินต่อมีอีกวิธีนึงข้าวกองพี่ก็วันนั้นกูกินข้าวกล่องแล้วโมสอนด้วยข้าวกองไงเนี่ยเดี๋ยวเค้าซื้อข้าวกองมาเซนเค้ามีข้าวกองอ่ะพี่เดี๋ยวเอาผมไม่กินก็ได้เดี๋ยวพี่ไปแบ่งน้องก็เข้ากล่องโทรศัพท์นี่แหละกูฟังแล้วกูเศร้าอย่างว่าไม่คือที่เราจะบอกว่าทำไมพี่จุนต้องโพสเพราะว่ามันคือถึงจุดหนึ่งแล้วนะที่มันควรต้องให้ทุกคนรู้ไงเพราะพี่จุนบอกว่าห้ามนักบอลโพสทุกคนโพสแต่อย่างน้อยตัวเองต้องโพสเพื่อให้มันจบแล้วและล่าสุดเป็นยังไงพี่ที่คุยกันวันนี้เมื่อต้องขอบคุณที่ผู้ใหญ่เขาเริ่มฟังเรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีเขาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้เราจะเข้าให้น้องตอนนี้เข้าเดือนที่2นะครับก็คงจะจ่ายให้เดือนนึงก่อนแล้วก็หาโอกาสที่จะจ่ายให้ครบนะครับแต่ว่าในส่วนที่เขาส่งพี่เองเนี่ยก็คงเดี๋ยวต้องคุยรายละเอียดทีนึงใช่ครับก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นใช่ๆๆนะก็เราไม่อยากให้เสียชื่อสถาบันเพราะเกษตรศาสตร์คือให้สถานที่เราแต่เรื่องของการจัดการเป็นของ FC ต้องแยกแยะก่อนนะเดี๋ยวบริษัทใช่ๆๆกับชื่อทีมคนละอันการเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านรองอธิการแล้วก็บอกท่านรองว่าเออผมเองเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยในสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใหญ่เข้ามาคุยกันเมื่อกี้ได้ก่อนออกมาเนี่ยได้เจอท่านรองอธิการครับนี่คือชีวิตจริงๆนุ้ยที่พี่พูดว่าไม่เคยเจอกับตัวเองอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะแม่งจะเลิกทำฟุตบอลแล้วมันก็ยังมาเป็นอย่างเงี้ยไม่คือพี่จุนก่อนจะกลับมาเกษตรก็
ก็ทิ้งไปสักพักอะเนาะใช่ใช่ถูกไหมพี่สองปีพี่ไม่แตะเลยกับบอลลีกบอลอะไรเลยเพราะว่าพี่อยู่นิชิโนเสร็จพี่ก็ไม่ทำงานอะไรเลยอาทิตย์นี้แข่งวันไหนพี่ผมพี่แข่งวันเสาร์แล้วพี่ก็วางแผนต่อว่าพี่จะไม่ไปนอนกาญจนบุรีพี่จะเดินทางไปแข่งเลยเพราะว่าหนึ่งลดต้นทุนในเรื่องของโรงแรมที่พักเรื่องอาหารอีก3มื้อสโมสรได้เซฟคอสไปอีกประมาณ 6-7 หมื่นอ่ะคือผมจะถามเพราะว่าที่เขาบอกว่าเงินเดือนเนี่ยจะออกสิ้นในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้มันสำคัญตรงที่ว่ามันจะออกวันศุกร์กูอยากจะตอบวันอาทิตย์กูอยากจะตอบถูกไหมอ่ะกูอยากจะตอบมึงอย่างนี้เลยเกษตรศาสตร์เนี่ยสิ้นเดือนของเขาคือวันที่5หรือวันที่10นี่มีคนบอกนี่แหละครับช่วงระบายบอลไทยสบายชีวิตเลยนี่แหละเหมือนเจาะชีวิตอ่ะถึงว่าพี่จุนรับงานไม่พักเลยครับเออใช่จริงห้าทุ่มตีหนึ่งยังไม่นอนเลยไปทุกที่ไปทุกที่ว่างหมดไม่เห็นว่าเนี่ยเห็นว่าคนเห็นด้วยเพียบเลย FC พี่เยอะนะนี่เขาบอกว่าบางแหลมบอกครับไปนอนที่วัดแถวการก็ได้พี่เนี่ยเพื่อนที่ทำรีสอร์ทอยู่ที่แพยังกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยไปขอมันนอนก่อนดีไหมไอ้ทีมเดี๋ยวว่าต้องเสียค่าอาหารยังไงเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนชีวิตเดินทางไปแข่งเถอะออกเที่ยงไปถึงนู่นบ่ายสามเตะห้าโมงเล่นได้สู้อ๋อเตะห้าโมงโอเคห้าโมงเสร็จสักประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งกลับแล้วกลับเลย